โอ้โหนางเอกซุปตาช่อง3ภาพล่าสุดของเธอกลายเป็นเด็กเลี้ยงวัวไปแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงค่ะที่มาพร้อมกับความสดใสขั้นสุดไม่ว่าจะลงภาพอะไรใน IG คล้ายกับโลกใบนี้คือความสดใสของเธอจริงๆค่ะล่าสุดนางเอกสาวช่อง3อย่างนิชา ณัฐนิชาดังวัฒนวณิชค่ะน้องสาวสุดที่รักของโตโน่ภาคินล่าสุดใน Instagram ของเธอก็ได้โพสต์ภาพสุดเก๋ขณะที่นั่งอยู่บนรั้วกั้นน้องหัวในข้อค่ะต้องบอกเลยว่าลุคที่เธอแต่งมาในครั้งนี้นั้นสดใสแบบสุดๆเลยล่ะค่ะกลายเป็นเด็กเลี้ยงวัวที่น่ารักที่สุดเลย